ณหมู่บ้านหุ่นไม้อันเงียบงันในคืนวันคริสต์มาสเหล่านางฟ้าผู้ได้ยินเสียงคำพูดวันของเหล่าหุ่นไม้จึงให้หัวใจแก่งานหุ่นไม้ทั้งหลายหุ่นไม้แต่ละตัวถือกล่องสองกล่องกล่องแรกสติกเกอร์รูปดาวสีทองกล่องที่สองสติกเกอร์รูปวงกลมสีเทาแต่ละตัวตั้งหน้าตั้งตาติดสติกเกอร์คนที่มีความสามารถเต้นเก่งยกท่อนไม้ได้สูงชุดสวยจะได้สติกเกอร์ดาวสีทองแต่ตัวที่ทำตรงกันข้ามจะได้สติกเกอร์รูปวงกลมสีทองปันชิเนโลก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนั่นเป็นพ่อลูกเท้าของฉันหรือเป็นหุ่นไม้ที่ไม่ดีจริงๆอย่างที่คนอื่นเขาว่าบันชิเนโลเดินคอตกเตะกระป๋องน้ำที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เดินมาพบลูเซียหุ่นไม้ที่ไม่มีสติกเกอร์ติดอยู่เลยนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่อยากได้สติกเกอร์ของใครเลยพวกมันหลุดออกจากตัวฉันแม้ว่าใครจะพยายามติดยังไงก็ตามเธอทำได้ยังไงง่ายมากจ้ะฉันไปหาเอลี่ทุกวันทำไมล่ะเธอลองไปหาคำตอบเองสิขออยู่ที่นั่นลา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 แบบนี้มันไม่ถูกต้องปันชิเนโลรู้สึกกลัวฉันไม่น่ามาเลยปันชิเนโลหรือปันชิเนโลเราดีใจที่ได้พบเจ้ามานี่สิขอพบเจ้าใกล้ๆหน่อยท่านรู้จักผมด้วยไหมครับแน่นอนเรารู้จักเจ้าก็เราเป็นคนสร้างเจ้าขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนใครๆจะพาวงกลมสีเทามันติดให้เจ้าเต็มไปหมดเลยนะเจ้าไม่ต้องพยายามแก้ตัวหรอกเราไม่สนใจและเจ้าก็ไม่ควรจะสนใจด้วยพวกเขาเป็นใครกันถึงได้เที่ยวเอาวงกลมสีทองหรือวงกลมสีเทาไปติดให้กับคนอื่นพวกเขาก็เป็นหุ่นไม้เหมือนกับเจ้าปันชิเนโลเอ๋ยสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่เราคิดต่างหากเล่าที่สำคัญและเราคิดว่าเจ้าเป็นหุ่นไม้ที่พิเศษที่สุดที่สุดวงกลมที่อยู่บนดวงท้องก็ค่อยๆร่วงลงจากดวงของ